สวัสดีครับจากกรณีดราม่าเกิดขึ้นสำหรับเจนนี่ราชนกสุวรรณเขตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้ก็เจอประเด็นดราม่าขึ้นร้องเพลงบนเวทีประชาชนคับข้างเบียดแน่นไม่เว้นระยะห่างแถมบางคนไม่มีการสวมแมสก์จนต้องสั่งให้เรียกเจ้าของงานมาสอบปากคำแล้วก็เป็นอีกประเด็นคือประเด็นนักร้องหนุ่มที่ทางเพจ1ได้ออกมาแฉว่าทางค่ายไม่ได้มีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับนักร้องหนุ่ม9เกิดคนได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วว่าสิ่งที่ออกมาพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทุกอย่างจะให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ออกมาเรียกร้องหรือต้องการเงินจริงๆการแบ่ง70 30ที่เขาพูดไว้จริงไปคุยกับแม่ว่าจะแบ่งค่า YouTube ให้น้องคุยกันหลังจากอัดเสียงร้องเสร็จแล้วจะรอไปถ่าย MV ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้โพสต์ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นระบุว่าสำหรับเรื่องดราม่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับหนูในตอนนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวทุกท่านที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ไปเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายดราม่ามากๆจนหนูเองก็รับไม่ค่อยทันแต่หนูจะออกมาชี้แจงแถลงทุกอย่างในวันที่4สิงหาคมนี้ณค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเวลา 11 นาฬิกาขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเรื่องดราม่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นติดต่อผู้จัดการได้ขอโทรเฉพาะนักข่าวและเรื่องงานนะคะ